สวัสดีครับกลับมาพบกับเที่ยวสายว่าอีกแล้ววันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่เขื่อนรัชประภาหรือเรียกอีกชื่อก็คือเขื่อนเชี่ยวหลานฮะวันนี้เราจะมาไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานกันคือเรากำลังตอนนี้นัดกับไกด์วิธีมาแบบว่านี้ก็คือต้องจองก่อนเหมือนอารมณ์ซื้อทัวร์ฮะ2วัน1คืนแล้วเราจะไปพักที่ภายในเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็มาครับกับทีมงานครับนี่ครับทีมงานเที่ยวไสวะของเราขาดนะต่อใช่ไหมครับพี่โบครับครับทีมงานซีไสวะขาดสายซึมครับขาดสายซึมครับเดี๋ยวดูฮะตอนนี้เราได้โทรนัดกับไกด์แล้วเพื่อเราจะไปลงเรือแล้วก็ไปเดี๋ยวรอดูครับตอนเราไปขึ้นเรือหลังจากพวกเราลงชื่อและกรอกข้อมูลต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็เดินลงไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือที่ทางไกด์และรีสอร์ทจัดไว้ให้เพื่อจะพาเราไปที่พักนะฮะเนี่ยฮะสภาพที่เรานั่งไปก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงครับก็จะมาถึงที่พักที่อยู่เนี่ยฮะที่พักที่เราพักนี่จะอยู่ใกล้ที่สุดจะใช้เวลานั่งเรือมาประมาณนี้นะฮะ1ชั่วโมงครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วนี่ก็มาถึงที่พักครับมาถึงเนี่ยฮะห้องพักเรานี้โยกเยกเหมือนนอนในเรือแล้วตอนนี้โอ้บรรยากาศภายนอกครับนี่ครับด้านหลังครับห้องเล็กๆครับมาแล้วฮะตอนนี้ถึงแล้วก็มาเลยแก้เมาเรือน้องพีมลงไปก่อนเลยครับเย้าวันนี้หมอสุนินมาเล่นน้ำที่เขื่อนเชี่ยวหลานดูครับมีปลาด้วยนะปลาใหญ่เลยถ้าใหญ่กว่านี้คืออะไรครับหำหำเหรอเออดูครับไปครับเราลงน้ำกันมาถึงแล้วไม่ให้เวลาเสียเปล่าลงบรรยากาศครับที่พักของเราโอ้พายไปได้ไกลสุดที่ไหนครับเนี่ยไปไหนก็ได้ครับไปกลับมาได้อย่างเดียวขอให้กลับมาได้แล้วดูเนื้อที่ไปด้านนี้ครับผมพี่ด้านนี้นะหน้าตรงหน้านี้อย่าไปดีกว่าเพราะว่าอันตรายครับมันเป็นทางเรือใหญ่เรือใหญ่ต้องไปทางนี้ใช่ครับไปทางนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาพายเรือเขาเรียกเรืออะไรเนี่ยเรือคายักเรือคายักเล่นครับดูครับนี่โลโอ้โหไม่ฟิตจริงพายไม่ได้อ่ะนี่คนนี้ฟิตไปแล้วด้วยมื้อเช้านี้ตื่นไปวิ่งด้วยนะวิ่งครับ4:00ครับโอ้ถึง5แล้วดูโทรศัพท์ก่อน6:00ให้ออกไปวิ่งมืดแล้วกลัวผีดูครับนี้เราก็มาปั่นเอ้ยมาพายแล้วมาดูวิวเรามาชมธรรมชาติครับเป็นสัตว์ป่าหรือพวกเนี้ยหรือเขาบอกว่ามีกระทิงมีแรคคูนมีมีเดี๋ยวมีแล้วมีด้วยครับมีครับที่ฟังมามีกระทิงอย่างเดียวเพราะว่าอยู่นี่ยังเป็นเขตที่สมบูรณ์นะมีสัตว์ป่าเยอะก็เลยมาดูกันครับไปเราก็พายมาช่วงแบบกลางๆของระหว่างรีสอร์ทขุนเขาฮะดูเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังครับแสงแบบกำลังนี้แล้วสวยแล้วครับเนี่ยฮะภูเขาด้านหลังสวยมากเลยนะที่มารอบนี้ประทับใจสุดๆฮะนี่แหละตรงนี้
ไม่ได้มาเที่ยวใต้สักทีเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่แบบว่าได้มาครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยที่ได้มาถ่ายคลิปที่นี่แล้วบอกว่าก็ได้มาสุราษฎร์ธานีสวยงามครับหมู่บ้านเขาพังเขาพังมาตรงนี้ก็บางแก้วแล้วก็เข้าไปข้างในก็เป็นปากแปะไกลเข้าไปก็ไกลสอนสุดทางก็คือที่พ่อตาจมดงมานี่นะครับก็ห้าหมู่บ้านด้วยกันที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วคุยลินเมืองไทยมาจากไหนนะครับตอนที่ทำพิธีเปิดใช่ไหมครับก็จะมีการพามาชมมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนของพระเทพเข้ามาเที่ยวแล้วก็พอระหว่างนั่งเรือเนี่ยเข้ามาท่านก็บอกว่าอุ้ยที่นี่เหมือนกุ้ยหลินจังเลยเพราะท่านเคยไปกุ้ยหลินมาก่อนถูกไหมครับแล้วพอคนขับเรือได้ยินเขาก็ไปพูดต่อว่าที่นี่เหมือนกุ้ยหลินกุ้ยหลินกุ้ยหลินก็เลยตั้งว่าที่นี่เป็นกุ้ยหลินเมืองไทยฟังแล้วดูงงไหมครับมันมีหลายชื่อมากเลยเชียวหลานรัชประภากุ้ยหลินเมืองไทยสุดท้ายก็ที่เดียวกันรวมเขาศกอีกเขาศกก็คือที่นี่มันเรียกเป็นเขาศกเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาศกว่าเขาดูแลมาถึงพื้นที่ที่ดีด้วยแล้วก็เลยรวมแล้วเป็นการส่งแล้วไกด์บอกว่าด้านโน้นนะเป็นอะไรนะหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านบางแก้วแต่ตอนนี้ก็มีเราว่าตำรวจมามีโรงเรียนบางแก้วครับนั่งเรือไปเรื่อยๆทีมงานเราก็ไปรอดูสามเกอร์ครับถึงแล้วครับยิงสามเกอร์ข้างหน้าเราครับก็จะมารอถ่ายรูปตามที่มันมีเรือเรือนักท่องเที่ยวก็เยอะหลังจากที่ไปดูหินสามเกลือเรียบร้อยพวกเราก็กลับที่พักเพื่อพักผ่อนตอนเช้าเราจะได้ตื่นมานั่งเรือชมทิวทัศน์ในช่วงบรรยากาศยามเช้าครับตื่นแล้วครับเช้าที่นี้หกโมงครึ่งเราจะไปดูอะไรพะโล่ดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นครับกายจะพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับนี่ครับบรรยากาศภายนอกดูครับไกด์ก็น่าจะเตรียมตัวรอแล้วเดี๋ยวนั่งไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่รู้ไปดูตรงไหนเหมือนกันไปครับนกเงือกเขาจะอยู่เป็นคู่ลักษณะจะอยู่เป็นคู่ก็คือถ้ามีตัวนึงตายอีกตัวนึงเขาก็จะตายตามเขาจะไม่มีคู่อื่นก็อยู่อย่างนี้ตัวเดียวจนตอมใจตายไปอ่ะนกเงือกครับตอนนี้ไม่เห็นหรอกนี่อยู่ปลายนิ้วดูครับอยู่เป็นคู่เลยแต่ตอนนี้นี่ไงอุ้ยนี่ได้เห็นชัดมากเลยนะแบบนี้เรื่องอะไรอ่ะอาโดดโอเคโอ้นู่นนกเงือกนั่นแหละแต่บินเป็นคู่แต่ฮอนริโอเกนพอเราได้ไปนั่งเรือดูชมสัตว์ในอุทยานฮะในเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยเราก็กลับมาที่พักของเราแล้วก็เก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับขึ้นฝั่งจากสภาพของพวกเราที่อิดโรยฮะคือเรามีทั้งอาการแพ้อาหารเมาเรือเมาอะไรครับกับมาทริปนี้เราเลยแบบทำให้เราไม่ค่อยสภาพร่างกายสมบูรณ์เท่าไหร่ครับกับแบบเฟลๆไงไม่รู้ครับเลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากมายเลยครับเนี่ยครับทางรีสอร์ทก็มาส่งเราขึ้นเรือเพื่อเราจะได้นั่งเรือกลับเข้าฝั่งไปที่เขื่อนครับตรงท่าเรือที่เรานั่งมาครับ
สภาพหมดจริงๆครับไม่ได้ถ่ายอะไรเก็บไว้เยอะเลยรอบนี้มีแต่ถ่ายนิดเดียวครับเรียบร้อยครับตะกี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเป็นอาการวันนี้แบบเพลียๆเมาเรือเลยไม่ได้ถ่ายอะไรมากครับมาตอนนี้ก็มาขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วดูครับเก็บของแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับเที่ยวสวยว้าของเราจะไปเที่ยวไหนต่อไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรทริปนี้เป็นทริปที่อะไรนะครับพี่โบเพียท้องเสียเพราะว่าแบบเหมือนไม่เคยชินกับอาหารทะเลมากเกินไปทำให้เราแบบกินแล้วแบบพลาดเยอะท้องเสียกันเยอะครับดูสภาพพี่โบต้องมาแก้มือไหมที่นี่หน้ามาไหมแต่ต้องห่อหมูจากบ้านแล้วก็กุ้งที่มีฟอร์มาลีนกุ้งสดๆกินแล้วแม่โอเคครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องเที่ยวสายวะแล้วก็เพจเที่ยวสายวะด้วยครับขอบคุณครับ